ความสุขล้นตลาดนัดจตุจักรพีฮอตนำทีมศิลปินประตูกิจกรรมจตุจักรสตรีทคอนเสิร์ตทำเอาตลาดนัดจตุจักรคึกคักไม่เบาเลยเมื่อคลายเพลงน้องใหม่บีเอ็นเตอร์เทนเมนต์บีทจับมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการจัดกิจกรรมจตุจักรสตรีทคอนเสิร์ตเปิดพื้นที่ในตลาดนัดจตุจักรที่เป็นพื้นที่ดนตรีและศิลปะการแสดงพร้อมชวนศิลปินค่ายต่างๆมาร่วมงานอาทิ High Cloud Entertainment, Sony Music, The Easy to Roll, Spicy Days, We Records, Animoy, Believe และศิลปินอิสระมากกว่า40ชีวิตมาสร้างสีสันและสร้างความสุขพร้อมจะเต็มฟรีคอนเสิร์ตสุดพิเศษค่ะมาชมกับแฟนๆประเดิมกิจกรรมวันแรกในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาการงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่เรา อยากร่วมมือกันนะครับในหลายๆค่ายเพลงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อแบบเป็นการสร้างคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็ได้มีความสุขร่วมกันได้แบบว่ามาจอยกันนะครับแล้วก็ทั้งนั้นในงานนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะรับบริจาคนะครับในการที่จะช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เยอะเลยนะครับก็จะมีขออนุญาตหันไปดูด้านหลังนะฮะมีไฮคาวนะครับโซนี่นะครับ Spicy Dish มีเรคคอร์ดนะครับ BC Telo นะครับแล้วก็ Casey Moon Home Run นะครับแล้วก็ Believe Animal แล้วก็ใช่ครับประมาณนี้ครับผมเกียรติจากท่านผู้ว่าในการที่แบบว่ามาเปิดงานให้กับเรานะครับก็เป็นการส่งเสริมพื้นที่นะครับของจตุจักรตรงนี้ให้มีแบบคนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีคนเดินมากขึ้นเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นลานกิจกรรมมากขึ้นอะไรสำหรับงานนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็โดยรวมก็จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่หลายๆค่ายนะมาจอยกันมาสนุกกันแล้วก็มีการรับบริจาคในการช่วยโรงพยาบาลอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วก็โดยรวมในพื้นที่นะพอเราจัดคอนเสิร์ตคนก็จะมาเดินกันเยอะขึ้นในโซนนี้นะครับการขายของในโซนนี้ก็น่าจะมีการที่แบบว่าพัฒนาขึ้นแบบคนเดินเยอะขึ้นหลังจากที่แบบซบเซาไปในช่วงโควิดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเราก็น่าจะพอทราบกันอยู่นะครับเพราะว่าคนมันก็จะเดินกันน้อยเนาะตอนนี้เราก็เหมือนกับพัฒนาพื้นที่ให้แบบมีคนมาเดินเยอะขึ้นอะไรเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ครับใช่เพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่โอ้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนนะฮะทั้งศิลปินเองหรือว่าเพื่อนๆเองที่มาเดินเล่นหรือว่าเป็นคนที่รักในการชมคอนเสิร์ตเนี่ยผมรู้สึกว่าเราอยู่บ้านกันมานานเกินไปแล้วครับนี่คือเวลาของพวกเราแล้วครับที่จะได้ออกมาเจอกันได้ออกมาถ่ายทอดสิ่งที่เราเก็บเอาไว้ 2-3 ปีนี่เนาะศิลปินนี่ก็มีเพลงบางเพลงที่แบบออกไปในช่วงโควิดแต่ยังไม่เคยได้เล่นให้ใครดูอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เราได้ออกมาเจอกันก็ไหนๆมีโอกาสตรงนี้แล้วก็ออกมาเจอกันครับแล้วก็มาทำบุญด้วยกันครับครับก็พร้อมครับเพราะเตรียมตัวอยู่2ปีแล้วครับผมเต็มที่เลยครับครับก็ศิลปินค่ายผมนี่คือพร้อมมากๆครับชื่อว่า B Entertainment Beat นะครับก็ดูแลบริษัทนี้มาก็ได้ดูแลบีทผมว่าทุกคนคิดถึงบรรยากาศที่ดีครับทั้งการช้อปปิ้งทั้งการฟังดนตรีนะทั้งการชมคอนเสิร์ตแล้วก็รวมถึงศิลปินเองเนี่ยก็ทั้งการเล่นคอนเสิร์ตด้วยวันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆที่จะทำให้ทุกองค์เนี่ยแบบครบเลยนะฮะได้กับมาเจอกันได้มาร้องเพลงด้วยกันได้มาสนุกด้วยกันแล้วก็ได้มาสร้างสีสันให้กับตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างให้กรุงเทพของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปครับก็เชิญชวนทุกคนครับมาเจอกันครับครับ